ล่าช้างจากหนังสือทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่สองโดยน้อยอินทนนท์สำหรับนักล่าสัตว์ใหญ่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศยอดปรารถนาของเขาอยู่ที่เขาเขี้ยวศีรษะนอหรืองาของสัตว์ที่หายากที่สุดในโลกยิ่งหาได้ยากเพียงใดยิ่งเพิ่มความปรารถนามากเพียงนั้นในขณะเดียวกันสำหรับนักล่าสัตว์อีกประเภทหนึ่งสัตว์ที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากตรากตรำเพียงใดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเพียงใดแม้จะได้เขาเขี้ยวศีรษะนอหรืองาเป็นที่ระลึกหรือไม่เป็นยอดปรารถนาของเขาเพราะความตื่นเต้นหวาดเสียวที่เขาได้รับจะจารึกอยู่ในความทรงจำตลอดไปหมีอารัสกันหรือหมีสีน้ำตาลอาจจะเป็นสัตว์ที่นักล่าสัตว์ชาวอเมริกันถือว่ามีค่าควรแก่การล่าเพราะความใหญ่ดุร้ายและความอดทนของมันควายป่าแอฟริกันและสิงโตอาจจะเป็นยอดสัตว์แห่งกาลทวีปสำหรับนักล่าเสือลายพาดกลอนและกระทิงเป็นยอดของความปรารถนาบรรดาพรานที่ออกเที่ยวป่าทางอาเซียนนับแต่อินเดียพม่าไทยอินโดจีนและแหลมมาลายูแต่เหนือพญาสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์ใดเลยที่บรรดาพรานยิ่งและพรานใหญ่จะเห็นสอดคล้องต้องกันว่าเต็มไปด้วยอันตรายเสี่ยงภัยหวาดเสียวและตื่นเต้นเท่ากับช้างแอฟริกันยิ่งกว่าเอเชียสำหรับทัศนะของพรานและเอเชียยิ่งกว่าแอฟริกันสำหรับอีกพรานยอดสัตว์ใหญ่แต่ช้างแอฟริกันหรือเอเชียมีความหมายเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งคือมัจจุราชเดินได้ในทันทีทันใดที่มันโกรธหรือท่านทำให้เจ็บป่วยสำหรับความโตใหญ่ฉะนั้นจึงทรหดช้างแอฟริกันมีภาษีกว่านิดหน่อยแต่สำหรับความฉลาดฉะนั้นจึงเกเรประกอบไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเกือบเหมือนมนุษย์ไม่มีช้างที่ไหนจะเกินเอเชียไปได้ร่างอันใหญ่ของมันพร้อมด้วยกำลังพลังมหาศาลและความทรหดอดทนเป็นลักษณะที่เด่นเท่าๆกับเต็มไปด้วยอันตรายเหนือสัตว์ป่าทั้งปวงและบ่อยครั้งทีเดียวช้างจะปรากฏขึ้นโดยไม่ทันคาดหมายบ่อยครั้งมันจะกระทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะทำการติดตามรอยก็ดีหรือเดินชมนกชมไม้อยู่ในไพรทึบโดยไม่ได้ระมัดระวังจนกระทั่งไปเจอช้างเข้าก็ดีไม่ต่างอะไรกับท่านก้าวจากประตูบ้านที่สงบเข้าไปสู่สนามรบเกาหลีบางทีอาจจะไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านแต่ส่วนมากทีเดียวหมายถึงการเผชิญกับความตายเรื่องของแอคเคลลี่คานแอคเคลลี่พรานใหญ่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งใช้วิธีท่องเที่ยวสำรวจและล่าสัตว์อยู่ในแอฟริกาและเอเชียเป็นเวลาหลายปีเล่าถึงการเผชิญกับพญาช้างสารไว้ในหนังสือการผจญภัยในป่าแอฟริกาของเขาซึ่งตีพิมพ์เมื่อ1930ว่าวันหนึ่งขณะที่อยู่ในแคว้นอูกันดาแอคเคลลี่กล่าวเราตามรอยเท้าช้างพลายขนาดใหญ่ไปเป็นเวลา5ชั่วโมงจนกระทั่งถึงทุ่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมันลงกินก็พบรอยเท้าทั้งเก่าและใหม่ย่ำทับกันไปทับกันมาเปรอะไปหมดราวกับอยู่ในเขาวงกตข้าพเจ้าจึงบอกบิลคนแบกปืนชาวกีกุยผู้ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าให้สะกดรอยตามไปด้วยเจตนาอยากจะทดลองความสามารถของเขามากกว่าจะหวังว่าเขาจะพาข้าพเจ้าเข้าถึงฝูงช้างนั้นได้แต่ข้าพเจ้าสำคัญผิดไปถนัดเพราะช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานบิลก็หยุดชะงักพลางยกไม้ถือขึ้นเป็นสัญญาณเตือนให้ข้าพเจ้าระมัดระวังช้างงาเดียวห่างจากเราออกไปไม่ถึง20ฟิตช้างพลายคู่นั้นยืนอยู่มันไม่ได้ยินเสียงของเราขณะที่ใกล้เข้าไปไม่ได้แม้กระทั่งกลิ่นแต่ขณะที่ข้าพเจ้าพิจารณาสถานการณ์จากพุ่มไม้ทึบอันเป็นที่กำบังนั่นเองก็ได้สำนึกดีว่าเราอยู่ในที่คับขันเสี่ยงต่ออันตรายอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์เลยที่จะฆ่าช้างนอกจากเฉพาะที่จะจัดเข้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์ของข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงตัวใหญ่และงางามที่สุดเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่มีความประสงค์เหมือนกันที่จะให้ถูกช้างฆ่าตายเพราะฉะนั้นเอง
เมื่อมายืนอยู่ต่อหน้าช้างพลายสองตัวเหมือนเราอยู่ในห้องเดียวกันและไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดกั้นขวางนอกจากฉากพุ่มไม้บางๆข้าพเจ้าจึงไม่มีทางใดอื่นที่จะเลือกได้ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่หน่อยนึงเพื่อดูให้แน่ว่างาของมันงามพอสำหรับจะยิงหรือไม่ครั้นแล้วในปัจจุบันทันใดพฤติการต่อไปซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ตัดสินใจเข้าพระเจ้าเมื่องวงอันใหญ่เท่าๆยื่นออกมาข้างนึงยื่นออกมาและออกมาจนกระทั่งเกือบจะสัมผัสลำกล้องปืนเข้าพระเจ้าอาการเคลื่อนไหวของมันจะเป็นไปเพื่อสูดหากลิ่นที่ผิดสังเกตหรือด้วยเจตนาอันใดยากที่จะเดาได้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นแต่ในตาอันโกรธจัดปรากฏอยู่ในศีรษะซึ่งใหญ่เหมือนกำแพงแวบเดียวเท่านั้นครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ลั่นไกปืนตามช้างป่วยเมื่อถูกยิงที่ก้านคอเจ้ายักษ์ใหญ่ก็หมุนกลับแล้วเปิดแนวไปข้าพเจ้าไม่สามารถจะแลตามหรือคาดคะเนผลของกระสุนปืนนัดนั้นได้ทันท่วงทีเพราะยังมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งของมันยืนจังก้าอยู่ข้างหน้ามันหยุดชะงักอยู่ชั่วขณะหนึ่งครั้นแล้วคงจะสำนึกถึงความเด็ดขาดของภาษาปืนมันก็หันกลับเปิดแนวไปเช่นเดียวกันบินและข้าพเจ้าตามไปอีกราวร้อยหลาช้างลำบากตัวนั้นได้กลิ่นเราตามกระแสลมก็หันกลับมาและพุ่งเข้าใส่ข้าพเจ้ายกปืนขึ้นประทับโดยเร็วแต่ไม่มีความจำเป็นอันใดอีกต่อไปที่จะลั่นไกเพราะวาระสุดท้ายของมันมาถึงตั้งแต่กระสุนนัดแรกนั่นเองขาอันใหญ่เหมือนเสาโบสถ์ของมันโอนเอ็นไปมาชั่วพริบตาเดียวก็ล้มคลืนลงร่างอันมหึมาเหยียดยาวอยู่บนพื้นดินกระสุนของข้าพเจ้าตัดเส้นโลหิตใหญ่ที่ขากรรไกรซึ่งสัตว์ตัวใดน้อยตัวจะทนอยู่ในนานอันที่จริงก็ออกจะเป็นการยิงที่เสี่ยงอยู่สักหน่อยแต่ในระยะกระชั้นชิดเท่านั้นบาดแผลที่มันได้รับรุนแรงและร้ายกาจยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้พรานเกิดใหม่วันนั้นนับได้ว่าข้าพเจ้าโชคดีแต่ก็ไม่เคยทราบจนกระทั่งอีกหลายปีต่อมาและได้สนทนากับนักล่าสัตว์อื่นๆในแคว้นไนโรบีข้าพเจ้าโชคดีเพียงใดข้าพเจ้าได้สนทนากับบรรดาพรานผู้โชคไม่ดีพอที่จะรอดพ้นอันตรายมาได้โดยปราศจากความบาดเจ็บและบางคนก็ถูกช้างจับโยนและกระทืบแต่หัวเห็ดและกระดูกเหล็กพอที่จะยังมีชีวิตอยู่กลับมาเล่าเรื่องให้เราฟังได้อาทิเอาแรมผู้ใจเย็นขณะที่อยู่ในยามคับขันฉะนั้นจึงพาตัวรอดมาได้จากความตายอันน่าสยดสยองเขายิงช้างตัวหนึ่งล้มลงและคิดว่ามันตายจึงเดินเข้าไปหาในทันใดนั้นเองเขาว่าด้วยความตกตะลึงเกือบสิ้นสติเพราะความกลัวช้างตายตัวนั้นกลับลุกขึ้นได้พุ่งเข้าใส่ฉันรวบด้วยงวงของมันโยนขึ้นไปในอากาศฉันไม่รู้เลยว่าชั่วพริบตาที่เปรียบเหมือนคนเหาะไปนั้นจะได้ทันคิดอะไรหรือไม่แต่ในขณะที่หล่นตุ๊บลงบนพื้นดินอย่างค่อนข้างแรงความตกตะลึงจังงังก็เปลี่ยนเป็นหวาดกลัวรีบคิดทีเดียวว่าจะต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปและภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ฉันมองเห็นช้างเจ้ากรรมตัวนั้นปราดเข้าใส่ฉันเพื่อจะกระทืบซ้ำให้แหลกเหลวเพราะดีที่มันหยุดชะงักอยู่หน่อยนึงหันไปกระทืบหมวกกันแดดของฉันซึ่งหล่นจากศีรษะขณะที่ถูกมันเหยียบครั้งแรกชั่ววินาที2วินาทีนั่นแหละที่ช่วยชีวิตของฉันไว้ฉันปราดเข้าไปที่ใต้หางมันคว้าหมับได้ก็ยึดไว้มั่นเหมือนตังเมเกาะเจ้าพญาโคจสันหมุนตัวกลับไปกลับมาด้วยความพยายามอย่างดุเดือดที่จะจับฉันให้ได้ด้วยงวงของมันหรือแทงด้วยงาและกระทืบด้วยเท้านั้นแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเราเล่นงูกินหางกันอยู่ทำนองนี้ได้ครู่เดียวเท่านั้นบาดเจ็บที่ฉันได้รับก็เริ่มสำแดงพิษฉันรู้ดีว่าการต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกันเลยนี้จะดำเนินไปได้ไม่นานแต่ก็กัดฟันทนต่อไปจนกระทั่งหุดหวิดจะต้องปล่อยให้มันกระทืบและแทงตายอยู่แล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันกับฉันก็มาถึงและยิงมันตายอีก2รายเรื่องของฮัตชินสันก็คล้ายๆกับเอาแรมช้างตัวหนึ่งจับเขาด้วยงวงโยนไปตกลงในป่ารกแต่ฮัตชินสันยังมีสติพอที่จะพลวันอยู่กับขาของมันจนกระทั่งคนถือปืนของเขาสามารถยิงช้างล้มอีกตัวหนึ่งซึ่งเล่นงานอารันแบล็กเกือบจะสมประสงค์ของมันในการกระทืบแหลกวิธีที่มันเล่นงานเขาก็ทำนองเดียวกับ2รายแรกแต่เมื่อช้างจับเขาโยนแบล็กไปตกลงบนพุ่มไม้ฉะนั้นจึงทำให้น้ำหนักของการกระแทกกระทันค่อยเพลาลงไปเจ้าช้างปราดเข้าใส่เหยียบเขาไว้หันกลับไปแล้วก็กลับมาเหยียบอีก 2-3 ครั้ง
แต่พุ่มไม้ที่แบล็กตกลงเปรียบเหมือนเบาะยืดหยุ่นได้เขาจึงรอดจากความตายระหว่างสัตว์และคนนักล่าช้างทุกคนมักจะได้ประสบกับช่วงขณะที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวอย่างอกสั่นขวัญหายมาด้วยกันทั้งสิ้นมันเป็นช่วงขณะที่สติไหวพริบความกล้าและความสามารถในการใช้ปืนเท่านั้นที่กั้นขวางอยู่ระหว่างเขากับหลุมฝังศพอรปักของเขาอาจจะใหญ่โตเหมือนพระสุเมนแต่ก็ว่องไวปราศจากความกลัวและรอบคอบนอกเหนือไปจากกำลังพลังอันมหาศาลจริงอยู่ยังไม่มีใครเลยจะสามารถวัดความรู้สึกของช้างได้ขณะที่ยืนเผชิญหน้ากับมนุษย์ผู้ถือไรเฟิลอันทรงอนุภาพอยู่ในมือแต่พิจารณาจากท่วงทีกิริยาของมันในกรณีเช่นนั้นท่านจะบอกได้ว่าเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างสูงสุดที่จะทำศึกกับมนุษย์ไม่ว่าจะแบกปืนไรเฟิลหรือปืนใหญ่ไว้บนบ่าธรรมดามนุษย์เรามักจะเสียเปรียบเมื่อไปเผชิญหน้ากับช้างที่พุ่งเข้าใส่ด้วยความคิดความรู้สึกของเขาเองท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้ไปก่อเหตุหรือหาเรื่องใส่ตัวท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้บุกรุกเข้าไปในดินแดนถิ่นซึ่งไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านฉะนั้นจึงรู้สึกผิดก่อให้เกิดความกลัวขึ้นต่างกว่าผู้ที่เข้าสู่การชิงชัยใดๆด้วยความสำนึกแน่แก่ใจว่าตนเป็นฝ่ายถูกโอ้ยนี่ตัวอะไรหนอโตไม่ถึงครึ่งขาของอาตมาถ้าเราลองหลับตานึกช้างที่เผชิญหน้านักล่าสัตว์ก็คงจะคิดเช่นนั้นสังขารหรือแคระตะแมะแขะไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจเสียเลยกลิ่นตัวก็เหม็นน้อยจะขู่ให้เรากลัวด้วยไอ้เหล็กกลวงๆด้ามไม้นั่นดีละข้าจะกระทืบมันให้ยับไปกับตาเดี๋ยวนี้แล้วบางทีจะได้นั่งทับเสียให้หนำใจต่อมาเมื่อเหล็กกลวงๆด้ามไม้นั้นแผดเสียงสนั่นเหมือนฟ้าผ่าถ้าไม่ทำให้มันถึงแก่ความตายทันทีก็มีแต่จะทำให้ช้างยิ่งดุและเต็มไปด้วยอันตรายยิ่งขึ้นตรงกันข้ามฝ่ายพรานซึ่งไม่ได้มีความมั่นใจเสียเลยเว้นไว้แต่ในกรณีของคนที่ออกป่าใหม่ๆหรือยังไม่รู้อิทธิฤทธิ์ของปรปักษ์ที่ตนเผชิญหน้าแทนที่นั้นเขาเสียเปรียบหลายประการเพราะความสำนึกอยู่ว่าถ้าปืนหรือประสาทหรือปฏิภาณไหวพริบของเขาล้มเหลวก็เป็นอันจอดอย่างไม่ต้องสงสัยและจอดภายในพริบตาหนึ่งพริบตาใดต่อไปเท่านั้นถ้ามนุษย์เราสติดีและใจเย็นพอก็นับว่าเขามีโอกาสอย่างมากเพียงครึ่งเดียวในการทำศึกกับช้างลำบากหรือช้างเกเรใดๆขณะที่เผชิญหน้ากันในระยะใกล้แต่ถ้าช้างคว้ามนุษย์ทุ่มลงและเหยียบหรือแทงได้เมื่อใดส่วนมากทีเดียวก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงหมอแม้จะมีหมอไปด้วยในคณะล่าสัตว์ของท่านอย่างไรก็ดีทำนองเดียวกับกฎธรรมดาทั้งหลายแหล่มักมีข้อยกเว้นเหมือนกันฉะนั้นนานทีปีหนท่านก็อาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องของคนที่ถูกช้างกระทืบช้างแทงแล้วอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้ดังที่เราจะได้ฟังกันต่อไปครั้งนั้นคานแอคเคลี่เดินทางไปสำรวจตรวจค้นและเก็บพันธุ์สัตว์ต่างๆในแอฟริกาซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเข้าไปต้องการอยู่จวนจะครบจำนวนอยู่แล้วก็พอได้ข่าวช้างเกเรตัวหนึ่งซึ่งเขารอคอยมาช้านานหนักหนาเข้าขณะนั้นแอคเคลลี่เพิ่งลงมาจากเทือกเขาเคนยาอันยอดปกคลุมไปด้วยหิมะแม้จะอยู่ในเส้นศูนย์สูตรของโลกและตั้งแคมป์ชั่วคราวลงหยุดพักผ่อนเพื่อรอจนกว่ากุลีทั้งหลายจะขนแคมป์ใหญ่มาถึงระหว่างหยุดคอยอยู่นี่เองเปิดโอกาสให้เขามีเวลาออกไปเที่ยวถ่ายรูปภูมิประเทศซึ่งเป็นแดนช้างอยู่โดยรอบพร้อมด้วยคนถือปืนคนนำทางและกุลีหาบหามรวมทั้งสิ้น15คนด้วยกันเขากลับขึ้นไปสู่เทือกเขานั้นอีกถึงระดับเหนือน้ำทะเลประมาณ 9,000 ฟิตและบริเวณทั่วไปเป็นป่าไผ่หนาทึบตามรอยเก่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคงจะได้ภาพอันมีค่ามากมายพอดูหากแอคเคลลี่และคณะของเขาไม่ไปพบรอยเท้าช้างขนาดใหญ่3ตัวเข้ารอยนั้นเก่าฉะนั้นการติดตามก็อาจจะกินเวลานานพอใช้จนกว่าจะทันรอยใหม่และทันตัวมันแต่เพราะว่าขนาดของรอยเท้าช้างทั้ง3นั้นมหึมาอย่างนานทีปีหนจะพบแอคเคลลี่ก็ทนความเย้ายวนไม่ไหว
คิดว่าหากตามไปอย่างไรเสียคงจะเจอรอยใหม่เพราะนิสัยในการหากินของช้างมักจะวนไปเวียนมาไม่ไกลจากที่เดิมออกไปได้อย่างไรก็ตามรอยเท้าเหล่านั้นมีแต่นำแอคเคลลี่ดิ่งตรงไปนับแต่เที่ยงถึงบ่ายแต่บ่ายถึงเย็นแต่เย็นถึงพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่ได้พบแม้แต่วี่แววของรอยใหม่อย่างใดเลยอากาศบนยอดเขาในเวลากลางคืนหนาวอย่างจับกระดูกจนกระทำให้แอคเคลลี่และชาวพื้นเมืองที่ตามไปด้วยสมัครใจจะออกเดินกันเรื่อยไปจนสว่างแทนที่จะหยุดพักกลางทางในอากาศเต็มไปด้วยละอองหมอกเช้าวันนั้นยังมืดมิดขณะที่แอคเคลลี่กับคณะย่างเข้าไปในย่านที่ช้างเคยหากินภูมิประเทศตอนนั้นเป็นทุ่งโล่งปราศจากต้นไม้ใหญ่แต่เต็มไปด้วยป่าอ้อยกอพงสูงตั้งแต่8ฟิตถึง10ฟิตจะเหลียวไปทางไหนเห็นแต่ป่าเหล่านี้ถูกช้างเหยียบราบเป็นทางไปช่วงสุดท้ายของการติดตามเมื่อพิจารณาดูกันสักครู่ก็รู้สึกเหมือนที่ตรงนั้นเป็นชุมทางของช้างบ้างกินแล้วแยกไปทางเหนือบ้างไปทางใต้บ้างทิศตะวันออกและบ้างก็ตะวันตกเหมือนสี่ล้อแยกออกจากดุมรถเห็นได้ถนัดชัดเจนผ่านจากย่านช้างหากินดังกล่าวไปได้อีกสักหน่อยเขาก็พบรอยเท้าใหม่ของช้างใหญ่3ตัวที่ติดตามมาเป็นครั้งแรกใหม่จนกระทั่งทายได้ว่าเพิ่งล่วงหน้าไปไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วมานี่เองแต่ความสับสนของด่านช้างทางเดินเหล่านั้นทำให้เป็นการยากแก่การติดตามอย่างยิ่งแอคเคลลี่พยายามแกะรอยเป็นหลายชั่วโมงก็ไม่ได้ความประการใดในที่สุดเกิดเบื่อหน่ายจึงลองทางลัดตัดออกจากด่านเวียนไปทางชายป่าด้วยคิดว่าช้างทั้ง3ตัวที่ติดตามมาจะแยกออกเดินเดี่ยวบ้างชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็พบรอยใหม่ของมันอย่างใจหมายแอคเคลลี่หยุดพิจารณาดูอยู่หน่อยนึงขณะนั้นเอก็ได้ยินเสียงไม้ไผ่ลั่นอยู่ข้างหน้าแสดงว่าช้างที่เขาติดตามมาอยู่ไม่เกิน200หลาออกไปหนทางเพียงเท่านั้นนับได้ว่าเกือบจะอยู่ในระยะยิงแล้วและเพื่อให้มั่นใจแอคเคลลี่ตกลงว่าจะย่องเข้าไปจนกว่าจะเห็นตัวมันถนัดในระยะใกล้การเตรียมตัวก่อนเผชิญหน้าเขายืนคอยอยู่ในขณะที่คนแกะรอยคนหนึ่งวิ่งตามด่านไปอย่างเงียบๆแล้วก็หยุดชี้ที่จุดหนึ่งซึ่งช้างเบนออกจากด่านห่างจากที่เขายืนประมาณ50หลาคนแกะรอยชาวพื้นเมืองคนนั้นทำกิริยาบอกใบ้ให้รู้ว่ามันไปทางไหนแอคเคลลี่หันกลับมาหาคนหาบหามดูแลให้พวกนั้นเลือกที่วางข้าวของเพื่อหลบจากการถูกเหยียบย่ำในกรณีที่ช้างแตกตื่นอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่กลุ่มหนึ่งคนถือปืนกระบอกที่2ส่งปืนให้เขาตรวจจนเป็นที่พอใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแอคเคลลี่ก็สั่งให้ถอยออกไปรวมอยู่กับคนหาบหามในระยะที่ปลอดภัยต่อมาคนถือปืนกระบอกที่1ก็ส่งปืนให้แอคเคลลี่รับไปถือไว้พลางส่งกระบอกที่เขาตรวจเรียบร้อยแล้วให้ถือขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนับว่าเตรียมพร้อมแอคเคลลี่วางปืนพิงตัวของเขาหันหลังให้ป่าทึบพลางเป่าและถูมือซึ่งช้าไปเพราะความเยือกเย็นของอากาศเพื่อให้นิ้วทำการได้ราบรื่นในการเหนี่ยวไกในขณะเดียวกันคนถือปืนที่หนึ่งก็หยิบกระสุนจากปลอกเข็มขัดช่วยเขาดูเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าเป็นกระสุนหัวแข็งซึ่งเป็นชนิดเดียวที่จะเจาะทะลวงศีรษะช้างเข้าสู่สมองได้อนุสติเตือนบอกในขณะนั้นไม่มีวี่แววแต่ประการใดว่าช้างทั้ง3จะระแคะระคายกลิ่นของพวกเขาจากลมหรือเสียงกระตกกระตากฉะนั้นแอคเคลลี่จึงเตรียมย่องเข้าไปหาเหยื่อของเขาด้วยความระมัดระวังตามธรรมดาที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งและด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะเอาตัวให้ได้ยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดซึ่งเคยยิงมาแล้วแอคเคลลี่กำลังยืนปืนพิงสะโพกถูมืออยู่สายตาชำเลืองดูกระสุนเหล่านั้นทีละนัดทีละนัดในพริบตานั้นเองชั่วขณะซึ่งนับได้ว่าสงบเงียบและใจคอแน่วแน่ที่สุดในชีวิตการล่าสัตว์ของแอคเคลลี่ก็เปลี่ยนไปเป็นเคร่งเครียดโดยกระทันหันอย่างที่เขาไม่เคยได้รับมาแต่ก่อนเพราะสำนึกด้วยสัญชาตญาณหรืออนุสติก็ตามว่าช้างตัวนึงกำลังอยู่ข้างหลังเขาแอคเคลลี่อธิบายต่อมาว่าบอกไม่ถูกว่าทำไมจึงรู้
อย่างไรก็ดีในทันทีที่ความคิดนั้นแวบขึ้นในสมองเขาก็คว้าปืนหันหลังกลับพร้อมกับพยายามเปิดเซฟแต่มันไม่เคยเลื่อนที่เลยจนนิดเดียวถึงจะอยากก้มลงมองดูมันสักเพียงใดว่าเหตุอะไรเวลาก็ไม่มีแล้วอุบัติเหตุจากปืนข้าพเจ้ายังจำได้ว่าข้าพเจ้าคิดอย่างรวดเร็วว่าต้องเหนี่ยวไกอย่างแรงปืนจึงจะลั่นเขาเล่าไว้ในหนังสือการประจนภัยของเขาแต่ทันใดนั้นรู้สึกเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระแทกข้าพเจ้าโครมเสร็จๆไปมองเห็นปลายอันแหลมของงาข้างหนึ่งจ่ออยู่กับสวงอกโดยสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวแท้ๆข้าพเจ้าคว้างาช้างด้วยมือซ้ายแล้วก็คว้าอีกข้างหนึ่งด้วยมือขวาก็พอดีถลาล้มลงระหว่างงาคู่นั้นเมื่อศีรษะอันมหึมาของมันกดลงกับร่างกระจ้อยลอยของข้าพเจ้าในตาอันดุหาความปราณีไม่ได้ข้างนึกจ้องดูข้าพเจ้าเป็นประกายขณะที่มันทะลวงแทงงาอันใหญ่ทั้งซ้ายและขวาคร่อมร่างข้าพเจ้าดิ่งลงไปในพื้นดินงวงซึ่งม้วนของมันดันหน้าอกข้าพเจ้าจนแทบจะหายใจไม่ออกข้าพเจ้าได้ยินเสียงครางอยู่ในลำคออีกครั้งเมื่อร่างอันมหึมาของมันรุนมาข้างหน้ารู้สึกเหมือนว่าข้าพเจ้ากำลังจะแหลกเหลวไปเพราะการบดขยี้ครั้นแล้วก็สิ้นสติสมประดีรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เมื่อแอคเคลลี่ลืมตาตื่นได้สติอีกครั้งเป็นเวลาเย็นความคิดของเขายังพร่าในตาของเขายังลายถึงกระนั้นก็สำนึกเหมือนเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าเวลานั้นเขายังคงนอนแบอยู่ณที่เดิมตามที่ช้างตัวนั้นทิ้งไว้ท่ามกลางฝนอันเย็นเฉียบแห่งเทือกเขาสูงบรรดาคนนำทางและกุลีผิวดำชาวพื้นเมืองซึ่งเชื่อถือในโชคลางสังหรณ์ต่างก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเพราะคิดว่าตายแล้วแอคเคลลี่พยายามเรียกและตะโกนอยู่นานในที่สุดจึงมีเสียงออกไปแผ่วๆพอพวกนั้นได้ยินต่อมาเขาก็ถูกหามจากที่ไปข้าพเจ้าจำได้อย่างร้างๆเลือนๆเต็มทีว่าต่อจากนั้นมาถูกหามไปไหนแอคเคลลี่เล่าจำได้แต่ว่าในที่สุดก็ไปนอนอยู่ในกระโจมหนึ่งของพวกกุลีหาบของพอค่อยควบคุมสติได้คิดไปนึกไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วจึงปะติดปะต่อพอเป็นเรื่องเป็นราวได้เล่าๆข้าพเจ้าคิดว่าหลังคงหักเพราะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยหนึ่งสำนึกแต่ความหนาวเหน็บและก็เย็นชาจากอากาศจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เท่านั้นครั้นแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงขวดบรั่นดีที่ข้าพเจ้ามีติดตัวมาด้วยจึงสั่งให้คนใช้เปิดกรอกปากเข้าไปอึกใหญ่ต่อมาก็สั่งให้ต้มซุปร้อนๆมาป้อนชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานอาการชาเพราะหนาวเหน็บก็ค่อยอันตรธานไปคณะผู้มาช่วยแอคเคลลี่พยายามยกแขนปรากฏว่าเคลื่อนไหวได้ลองขาอีกทีก็ได้ผลอย่างเดียวกันแม้ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะทำให้ได้รับความเจ็บปวดรั่วร้าวอย่างยิ่งเขาก็ได้สำนึกว่าโอกาสในการรักษาตัวให้หายจากพิการยังมีอยู่เมื่อรุ่งเช้าวันต่อมาสติสัมปชัญญะของแอคเคลลี่ค่อยดีขึ้นพอที่จะถามหาเพื่อนผิวขาวร่วมคณะซึ่งตั้งแคมป์พักอยู่ข้างล่างพวกกุลีและคนนำทางรายงานว่าหลังจากแอคเคลลี่ถูกช้างขยี้เพียงนิดเดียวได้ส่งคนรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือแล้วคิดคำนวณฝีเท้าตามเวลาเหล่านั้นอีกไม่ช้าไม่นานสหายของเขาก็คงจะมาถึงแต่เกรงว่าคณะพวกที่มาช่วยอาจจะหลงทางไปได้ในบริเวณเทือกเขาซึ่งสลับซับซ้อนเช่นนั้นแอคเคลลี่จึงสั่งให้คนของเขายิงปืนล่าสัตว์ทุกระยะ15นาทีภายในชั่วโมงเดียวก็ได้รับรายงานว่ามีเสียงปืนยิงตอบขณะที่คณะช่วยเหลือมาถึงนั้นแอคเคลลี่อยู่ในอาการและสภาพหน้าวิตกอย่างยิ่งงวงช้างซึ่งฟาดเขาแทบสิ้นสติได้ถลกเอาหนังกับพระไปจางหน้าผากทั้งแถบตาข้างหนึ่งบวมช้ำถึงปิดจมูกก็หักแผลแหกไปถึงแก้มและเห็นฟันทั้งแถวซี่โครงหลายซี่หักปอดทั้งสองข้างก็ทะลุเนื้อตัวของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและเลือดแต่ไม่มีอะไรจะน่าหวาดเสียวเท่ากับใบหน้าของเขาการต่อสู้ที่ยังคู่ควรกันอะไรเป็นเหตุไม่ให้เขาถูกบดขยี้แหลกไปด้วยงวงงาและศีรษะช้างไม่มีใครบอกไ
แม้แต่ตัวแอคเคลี่เองเพราะภายใต้น้ำหนักจากรากอันมหึมาหรืองวงของมันอย่างมากที่ร่างของแอคเคลี่จะต้านทานได้ก็คงไม่เกินเข้าเกลียบที่ถูกเท้าคนขยี้ตามความเข้าใจของแอคเคลี่สิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้อย่างปาฏิหาริย์ครั้งนี้น่าจะเป็นก้อนหินหรือรากไม้ภายใต้พื้นดินลงไปประทับปลายงาช้างป่าตัวนั้นไว้ได้และเมื่อมันเลยเห็นเขาสิ้นสติก็คงคิดว่าตายจึงผลาดจากเขาหันเข้าใส่บรรดาพวกกุลีชาวพื้นเมืองแตกกระจัดกระจายไปความสันทัดจัดเจนที่คานแอคเคลี่ได้รับครั้งนั้นเป็นเพียงอีกกรณีหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลของการชิงชัยระหว่างมนุษย์และช้างว่ายังคู่ขี้และคู่ควรกันเพียงใดและถึงแม้ปืนยิงสัตว์ใหญ่ที่ทรงอานุภาพที่สุดของยุคปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจะทำให้พรานผู้ล่าได้เปรียบมันมากมายอย่างหลายคนที่ไม่เคยรู้อิทธิฤทธิ์ของช้างป่าที่ดุคิดนอกจากเฟรเดริกคอตนี่ซีลูพรานใหญ่สหายของคานเอ็กเคลลี่และมิกกี้นอร์ตันผู้ทำสถิติในการล่าช้างไว้ถึง 4,000 ตัวสมัยก่อนในปัจจุบันจอห์นเอฟเบอร์เจอร์เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งได้ผ่านการผจญภัยอย่างหวุดหวิดจะเอาชีวิตไม่รอดมาเช่นเดียวกันนักล่าช้าง 4,000 ตัวพรานใหญ่ผู้นี้ยังมีชีวิตล่าสัตว์อยู่ในแอฟริกาเป็นการประจำปีและในชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ตื่นเต้นไม่แพ้ชีวิตของพรานใหญ่หลายคนที่ได้เล่ามาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1946จอห์นเอฟเบอร์เจอร์กลับจากการล่าสัตว์ใหญ่ในหุบเขาเกรทริปเป็นเวลาถึง9เดือนเดินทางไปถึงบาโบราในแคว้นแตนเคนยิกากำลังจะไปสถานีรถไฟเพื่อซื้อตั๋วจองที่นั่งโดยสารลงใต้สายตาก็เหลือบไปเห็นชายชราร่างสูงไม่ต่ำกว่า6ฟุต4นิ้วคนหนึ่งเดินอยู่คนละข้างถนนท่วงทีกิริยาในการเดินของแกมีประพิมประพายคล้ายคลึงกับคนหนึ่งคนใดที่เขาได้เคยรู้จักมาก่อนเมื่อพิจารณาดูอย่างจริงจังก็จำได้ว่าไม่ใช่ใครอื่นคือมิกกี้นอร์ตันพรานช้างผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทำสถิติไว้ถึง 4,000 ตัวดังกล่าวมาข้างต้นนั่นเองขณะนั้นมิกกี้นอร์ตันอายุ80กว่าแล้วแต่ยังดูแข็งแรงร่าเริงและกระปรี้กระเปร่ามิกกี้นอร์ตันเคยร่วมทางไปในการล่าสัตว์กับเขาในบริเวณโคกิมาเป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อปีที่แล้วเวลานั้นเบอร์เจอร์กำลังเตรียมการที่จะเข้าหุบเขาริฟอยู่ทั้งสองคนสนทนาเล่าการผจญภัยของแต่ละฝ่ายที่ผ่านมาแล้วสู่กันฟังและทุกครั้งนอร์ตันก็มักจะให้คติอันเป็นประโยชน์แก่เบอร์เจอร์อยู่เสมอแกทัดทานเบอร์เจอร์ซึ่งกำลังจะออกติดตามรอยล่าควายป่าไว้ว่าได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้เธอลงไปอยู่ใต้พื้นดินลึก6ฟีตทำไมไม่คิดล่าช้างอย่างน้อยยังพอจะหาลำไพ่ได้นิดๆหน่อยๆอันตรายก็ไม่ต้องเสี่ยงมากนักเอาไหมล่ะฉันจะบอกเบาะแสที่เธอจะได้งาช้างงามๆสัก2คู่เบอร์เจอร์เปลี่ยนใจแต่เบอร์เจอร์ซึ่งมีเจตนาแรงกล้าอยู่แล้วในการออกล่าควายป่าทำหูทวนลมเสียต่อมาอีก2วันเขาก็ออกเดินทางไปยังหุบเขาริฟล่าควายป่าอยู่เป็นเวลาถึง9เดือนเต็มๆจึงได้กลับมาเจอมิกกี้นอร์ตันเขาอีกทั้ง2คนชวนกันเข้าไปในโฮเทลแห่งหนึ่งจัดการฉลองกันด้วยความรื่นเริงสำราญกินและดื่มเหล้าต่างคนต่างก็เล่าชีวิตที่ต่างคนต่างผ่านมาในระยะหลังสู่กันฟังก่อนที่จะจากกันครั้งหลังนี้เบอร์เจอร์ได้รับแผนที่อย่างคร่าวๆจากนอร์ตันถึงตำแหน่งแห่งที่ซึ่งเขาจะเข้าเสาะแสวงหาและล่าช้างงาหนักขนาดข้างละ100ปอนด์และขนาดรองๆลงมาอาทิขั้น 70-80 ปอนด์อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาจอห์นเอฟเบอร์เจอร์ก็ออกเดินทางกลับไปทำการล่าช้างใหม่บริเวณซึ่งสหายพรานผู้ชราของเขาแนะนำมานั้นอยู่ไกลจากตำแหน่งสุดท้ายที่การล่าควายป่าของเขามาสิ้นสุดยุติลงไม่เกิน40ไมล์
ฉะนั้นภูมิประเทศส่วนใหญ่จึงเจียนตาเจียนใจแก่เบอร์เจอร์เป็นอันมากเมื่อเดินจากตาบอร่าไปได้5วันก็ถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่บนแผนที่ของมิกกี้เบอร์เจอร์หยุดพักตั้งแคมป์ชั่วคราวที่หมู่บ้านนี้เพื่อหาคนนำทางและพักผ่อนภายหลังที่เดินทางโดยเท้ามาเป็นระยะไกลสู่ดงช้างอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นคณะของเขาก็ออกเดินทางอีกพร้อมด้วยผู้นำทาง2คนจากหมู่บ้านนั้นการเดินทางระยะนี้เริ่มประสบความยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีเพราะเป็นภูมิประเทศที่อยู่ทางใต้ของทะเลสาบบรักวางปกคลุมไปด้วยหญ้าสูงและป่าอ้อกอพงพื้นที่เล่าก็เป็นหลุมเป็นบ่อเชอะแฉะไปด้วยน้ำและโคลนเดี๋ยวข้ามลำธารเล็กเดี๋ยวลุยหนองตื้นจนกระทั่ง4โมงเช้าก็ยังไม่ได้ร่องรอยของช้างแต่อย่างใดในขณะเดียวกันแสงแดดที่แผดกล้าก็ยิ่งเพิ่มความร้อนอบอ้าวขึ้นเกือบสุดที่จะทนทานได้ไกลออกไปทางทิศตะวันตกใต้เชิงเขาซึ่งเป็นสันเกตของเทือกเขาใหญ่เป็นป่าไม้ใหญ่หนาทึบจนมองอะไรไม่เห็นแต่ระหว่างคณะพรานกับเนินเขานั้นบริเวณเป็นป่าอ้อกอพงสูงกินเนื้อที่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า3ไมล์คนนำทางอธิบายให้เบอร์เจอร์เข้าใจว่าในป่าอ้ออันมหึมานี่แหละอาจจะพบกับฝูงช้างซึ่งไอ้งาใหญ่เป็นจากโผงเข้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ได้มันเป็นภูมิประเทศที่ไม่สนุกเสียเลยที่จะเผชิญกับช้างลำบากและถ้าหากเขาไม่สามารถจะล้มมันลงได้ด้วยกระสุนนัดแรกปืนแรงที่สุดที่เขามีอยู่ในขณะนั้นก็คือเจฟฟอรี่ขนาดจุด .404 ซึ่งอันที่จริงก็ทรงอานุภาพเพียงพอสำหรับจะล้มช้างใดๆถ้าหากว่ากระสุนเข้าที่สำคัญแต่ในภูมิประเทศที่รกเช่นนั้นการยิงจะต้องกระทำกันท่ามกลางภาวะอันยากลำบากและบางทีแทบไม่มีเวลาเล็งด้วยความพินิจพิเคราะห์ด้วยซ้ำไปเผชิญแรดน้ำเบอร์เจอร์แหวกกอหญ้าและป่าพงอันสูงท่วมศีรษะลึกเข้าไปและลึกเข้าไปนอกจากเสียงของบรรดาคนแกะรอยข้างหลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดทันใดนั้นเองเสียงตูมตามก็ปรากฏขึ้นใกล้ๆเขาอย่างกระทันหันและในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในท่าที่เตรียมทั้งกายและใจจากทิศและทางที่ได้ยินเสียงดังมาเขาเลยเห็นป่าอ้อกอพงข้างหน้าถูกเหยียบย่ำราบเป็นทางมันอาจจะไม่รวดเร็วอะไรนักแต่ก็รวดเร็วพอที่จะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจขณะนั้นเบอร์เจอร์ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นสัตว์อะไรที่เขาจะต้องเผชิญด้วยและดังกล่าวแล้วข้างต้นเขายังไม่ประสงค์ที่จะเผชิญกับช้างงาใหญ่ในภูมิประเทศที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเช่นนั้นตลอดเวลาเหล่านี้บรรดาชาวบ้านที่ไปด้วยต่างแตกกระจัดกระจายวิ่งเอาตัวรอดไปตั้งแต่ได้ยินเสียงครั้งแรกแล้วอีกราวอึดใจต่อมาป่าหญ้าและกอพงซึ่งเป็นฉากสุดท้ายที่กำบังอยู่ข้างหน้าเขาก็ราบลงอีกแล้วเบอร์เจอร์ก็เผชิญกับฮิปโปโปเตมัสอย่างจังหน้าเขายกปืนขึ้นประทับกับบ่าจวนเจียนจะลั่นไกอยู่รอมล่อแล้วก็พอดีมันหันกลับแล้ววิ่งเตลิดไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะว่านอกจากความเสียวสันหลังอันเกิดจากมันเป็นต้นเหตุฮิปโปตัวนั้นไม่ได้อยู่ในโครงการที่เขาจะล่าเขาก็ปล่อยให้มันไปตามทางของมันโดยสบายเสียงปืนประหลาดกว่าจอห์นเอฟเบอร์เจอร์จะสามารถรวบรวมบรรดาชาวบ้านที่ไปด้วยเป็นหมู่เป็นคณะได้ก็กินเวลาเข้าไปไม่น้อยเขารีบสั่งให้คนนำทางพาออกสู่ภูมิประเทศที่เป็นทุ่งโล่งหรือป่าโปร่งทันทีเพราะบทเรียนที่ได้รับจากฮิปโปตัวนั้นบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการลำบากยากยิ่งเพียงใดที่จะเผชิญกับสัตว์ดุร้ายในระยะใกล้และเอาตัวรอดได้ในภูมิประเทศเช่นนั้นราวชั่วโมงเศษต่อมาคณะพรานก็ถึงเชิงเขาหน้าที่นั้นเองเบอร์เจอร์สั่งให้หยุดพักชั่วคราวและส่งคนแกะรอยออกสำรวจตรวจดูรอยเท้าใหม่พอลงนั่งพักและคนใช้นำเหยือกน้ำชามาส่งให้ยังไม่ทันไรเสียงปืนก็ลั่นขึ้นติดกัน2นัดในระยะไกลเพราะว่าคนแกะรอยของเขาบ่ายหน้าไปในทิศตรงกันข้ามจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงปืนมิได้มาจากพวกนั้นคงจะเป็นชาวบ้านออกมาล่าสัตว์หรือมิฉะนั้นก็เป็นพรานผิวขาวคนใดกำลังติดตามเจ้างาใหญ่ทำนองเดียวกับเขาเป็นแน่เ
บอร์เจอร์รีบเรือน้ำชาโดยเร็วแล้วก็ออกเดินทางไปในท้องที่ที่เสียงปืนดังมาสู่ภูมิประเทศใหม่ใกล้ๆกับที่เขาตั้งแคมป์ชั่วคราวมีลำธารเล็กๆสายหนึ่งซึ่งยังมีน้ำไหลรินแล่นเรียบไปทางทิศที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเขาตกลงใจยึดเอาลำธารสายนี้เป็นที่หมายเดินเลียบฝั่งออกไปเพราะเชื่อว่ากระสุนสองนัดนั้นอาจจะล้มช้างอยู่กับที่มิฉะนั้นถ้ามันบาดเจ็บสาหัสก็คงจะต้องลงมากินน้ำการเดินทางของเขาเป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันด้วยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นทั้งดงสูงและรกทึบไปด้วยป่าอ้อกอพงเป็นหย่อมๆเบอร์เจอร์ผ่านป่าอ้อตอนหนึ่งไปได้ไม่ช้าไม่นานก็พอได้ยินเสียงแสกสากปรากฏขึ้นข้างหน้าขณะนั้นเขากำลังอยู่ในด่านซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างเก่าๆฉะนั้นจึงมีหวังว่าจะต้องเผชิญหน้ากันเข้าในระยะหนึ่งระยะใดมันเป็นเวลาลมตกทุกคนทุกแห่งสงบเงียบนอกจากเสียงข้างหน้าแม้กระนั้นตลอดเวลาเบอร์เจอร์ก็พยายามทดลองหาทางลมอยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้เองเมื่อได้คิดว่าอาจจะเจอหน้ากันเข้ากับเจ้าง้าใหญ่พริบตาหนึ่งพริบตาใดต่อไปเขาจึงแยกทางออกจากด่านช้างทางขวามือซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่พอจะใช้เป็นที่กำบังได้ในกรณีความจำเป็นเกิดขึ้นจากที่ซึ่งเขายืนแฝงกายอยู่ขนาดนั้นเบอร์เจอร์อาจจะมองไปทางขวามือเห็นอะไรต่ออะไรได้ตามสบายในขณะนั้นเองหูก็แว่วได้ยินเสียงฝีเท้าซึ่งเข้าใจว่าเป็นช้างกำลังบ่ายหน้าลงมาที่ลำธารภายในพริบตาเดียวกันเขาก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินใดๆเผชิญหน้าช้างลำบากเราพริบตาเดียวต่อมางวงอันมหึมาก็ยกชูขึ้นปรากฏแก่สายตาของนายพรานผู้แฝงร่างอยู่ว่าเป็นนางช้างพังตัวนำหน้าซึ่งเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยความระมัดระวังและหวาดระแวงเพราะสายงวงไปทางซ้ายและทางขวาหาทางลมอยู่ไม่หยุดหย่อนครั้นแล้วก็หยุดกึกลงที่จอห์นเอฟเบอร์เจอร์เลี้ยวเข้ามากำบังอยู่หลังต้นไม้หูอันใหญ่ของมันกางออกงวงอันยาวเชิดขึ้นสูงอีกลักษณะเต็มไปด้วยอันตรายอย่างน่ากลัวทุกระเบียดนิ้วเบอร์เจอร์จับตาดูความเคลื่อนไหวของมันด้วยความระมัดระวังตัวอยู่ทุกชั่วลมหายใจเข้าออกคาดหมายว่ามันจะพุ่งเข้าใส่ในพริบตาหนึ่งพริบตาใดก็ได้ทันใดนั้นเองเจ้าลูกแถวอีก3ตัวก็ติดตามออกมาทางข้างหลังมันเป็นภาพที่นานทีปีหนพรานคนใดจะได้เคยเห็นในชีวิตเพราะเจ้าตัวกลางซึ่งเป็นช้างพลายขนาดใหญ่อยู่ในอาการร่อแร่แต่ช้างพังอีก2ตัวเข้าประคองปีกไว้ไม่ให้ล้มศีรษะอันใหญ่ของเจ้าพลายห้อยร่องแร่งและท่ามกลางป่าใหญ่อันรกและสูงเช่นนั้นพรานผู้แอบดูอยู่ไม่สามารถเลยเห็นงาของมันโดยถนัดได้วิสัยสัตว์ช้างทั้ง3ก้าวต่อมาอีกราว 2-3 หลาก็ถึงตรงบริเวณที่โล่งเตียนซึ่งนางช้างพังตัวแรกหยุดยืนอยู่เจ้าตัวผู้ซึ่งเห็นได้ว่าบาดเจ็บชะกันยืนงอนเงนเอ็นไปทางโน้นเอ็นมาทางนี้เหมือนจะสิ้นใจมิสิ้นแหล่แต่นางช้างทั้งสองก็คอยประคองข้างเข้าไว้ทันใดนั้นเองนางช้างพังจ่าฝูงก็หันกลับไปเอางวงลูบไล้ตามศีรษะและนิ้วตัวของเจ้าช้างป่วยประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ล้วงงวงเข้าไปในคอพ่นน้ำให้แต่เจ้าพลายตัวนั้นอาการสุดจะเยียวยาแล้วต่อมาอีกครู่มันก็สุดคุกเข่านางช้างทั้ง3ยังคงเฝ้าวนเวียนไปมารอบๆช้างที่ตายอยู่หลายนาทีราวกับอะไรอาวรที่จะจากไปฝ่ายพรานก็ได้แต่จะยืนนิ่งอยู่โดยไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเพราะได้กลิ่นหรืออะไรผิดปกตินิดเดียวนางช้างทั้ง3นั้นจะต้องพุ่งเข้าใส่แน่กำลังอ่อนใจว่าเห็นจะต้องซุ่มอยู่อย่างนั้นตลอดไปทั้งวันหรืออย่างไรก็พอดีนางช้างหัวหน้าผละออกจากเจ้าตัวที่ตายนางช้างอีก2ตัวก็ติดตามไปบาดแผลที่ได้รับเมื่อรออยู่จนกระทั่งแน่ใจว่านางช้างทั้ง3ไปไกลพ้นระยะที่จะกระสากลิ่นหรือได้ยินเสียงแล้วเบอร์เจอร์ก็ออกจากที่ซ่อนตรงไปยังซากช้างตัวที่ตายพิจารณาดูงาของมันซึ่งเล็กและน้ำหนักคงไม่มากกว่าข้างละ50ปอนด์แล้วก็เห็นได้ว่าไม่ใช่ฝีมือพรานผิวขาวแน่พิจารณาโดยใกล้ชิดต่อไปก็ปรากฏว่ากระสุนขนาดหนัก2นัดเข้าสีข้างซ้ายทะลุปอดทั้ง2ฉะนั้นถึงมันจะไม่ล้มทันทีก็ยากที่จะมีชีวิตรอดหรือไปไกลได้เ
เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่ผิดหวังแก่เบอร์เจอร์อย่างยิ่งเพราะแน่ใจว่าเมื่อมีการยิงปืนเกิดขึ้นเช่นนี้กว่าจะมีช้างย่างเข้ามาในรัศมีของบริเวณนั้นคงอีกนานนับเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันทีเดียวนอกจากนี้ไหนยังจะต้องส่งชาวบ้านฝีเท้าเร็วเข้าไปบอกนายตำบลให้รู้ว่าช้างตายตัวนี้มิได้เกิดจากฝีมือของเขาเพราะไม่ประสงค์จะเอางาซึ่งเล็กไม่ได้ขนาดนั้นไปให้เสียจำนวนช้างตามใบอนุญาตที่เขาขอมาล่าโดยใช่ที่ตลอดเวลาที่เหลือจากวันนั้นเบอร์เจอร์จำเป็นต้องพักอยู่เฉยเพื่อเปิดโอกาสให้พวกบริวารแคมป์ได้ทำธุระกับงาและเนื้อช้างที่ตายตามความพอใจของเขาพอตกตอนบ่ายบรรดาพวกติดรอยที่เขาส่งไปแต่เช้าก็กลับมารายงานผลว่าไม่ได้ความอันใดเขาติดตามไปเจอช้างพลายขนาดเล็ก2ตัวแต่ไม่มีวี่แววไอ้งาใหญ่เสียเลยทั้งนี้เป็นที่ผิดหวังแก่เบอร์เจอร์อย่างยิ่งจึงตกลงพักแรมคืนอยู่ที่นั่นก่อนตะวันตกดินนิดหน่อยพวกชาวบ้านจากแคมป์แรกของเขาก็มาถึงและภายในคืนนั้นเองช้างที่ตายก็เหลือแต่กระดูกข่าวไอ้งาใหญ่ส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่มาจัดการช่วยตัวเองในเรื่องเนื้อช้างชวนกันกลับไปแต่ในจำนวนพวกที่นอนค้างอยู่ที่แคมป์ใหม่ของเขามีชายชราคนหนึ่งซึ่งเข้าไปหาในพรานผิวขาวและถามด้วยความฉงนสนเท่ว่าเหตุฉะไหนพรานใหญ่พรานโตอย่างจอห์นเอฟเบอร์เจอร์มีปืนหรือออกเบอร์เรอร์ตะไทยไปล้มไอ้ช้างงากระจิ๋วหลิวในเมื่อยังมีไอ้งาใหญ่อยู่ถมไปเห็นได้ว่าแกคงคิดว่าเบอร์เจอร์เป็นคนยิงช้างตัวนั้นแต่ก็ขี้คร้านที่จะพยายามอธิบายให้แกเข้าใจนอกนั้นข่าวไอ้งาใหญ่จากแกทำให้เขาทึ่งรีบซักถามก็ได้ความว่าเพียงตอนเช้าวันเดียวกันนั่นเองชายชราคนนี้ได้เห็นไอ้งาใหญ่ที่เบอร์เจอร์พยายามติดตามมาหนักหนาแกบอกว่าเห็นมันยืนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งงาอันยาวของมันทิ่มดินเพื่อประคองศีรษะขณะหลับสถานที่ซึ่งชายชราบอกว่าเห็นไอ้งาใหญ่และยาวตัวนั้นอยู่ห่างจากที่ตั้งแคมป์ในปัจจุบันของเบอร์เจอร์ออกไปประมาณ12ไมล์การซักไซ้ไต่ถามรายละเอียดต่อไปได้ความว่ามันชอบมาหากินในบริเวณนั้นเสมอบางคราวถึงจะเข้าร่วมโขลงสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็มักปลีกตัวหากินเดี่ยวภายหลังที่ปรึกษาหารือกันอยู่นานเบอร์เจอร์ก็สามารถชวนให้ชายราชาวพื้นเมืองผู้ให้ข่าวนั้นรับหน้าที่เป็นผู้พาเขาไปที่ที่จะเจอช้างได้ในวันรุ่งขึ้นก่อนรุ่งสว่างเพียงนิดหน่อยของวันต่อมาคณะพรานพร้อมด้วยผู้นำก็ออกเดินทางติดตามไอ้งาใหญ่ไปเจอและล่าเป็นคนละปัญหาประมาณ4โมงเช้าเสร็จเบอร์เจอร์กับคณะของเขาก็ไปถึงที่ซึ่งเห็นช้างเมื่อวันก่อนบรรดาคนแกะรอยและสังเกตการต่างกระจายออกทำงานตามคำสั่งของเขาโดยด่วนเพื่อแสวงหาวี่แววของช้างตัวนั้นจนกระทั่งบ่าย3โมงเย็นก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าใกล้ความสำเร็จเข้าไปแต่อย่างใดเบอร์เจอร์จึงสั่งให้หยุดพักชั่วคราวแต่ราว5นาทีต่อมาเท่านั้นพรานพื้นเมืองคนนึงก็วิ่งอู้กลับมาบอกว่าเจอไอ้งาใหญ่แล้วมันกำลังยืนหลับเอางาทิ่มดินอยู่อย่างตะแก่บอกไว้วันก่อนเหมือนกันนั่นเป็นข่าวดีที่ทำให้เบอร์เจอร์ใจมาถนัดจุดที่พบช้างตัวนั้นอยู่ห่างจากที่พักเพียงราวไมล์เศษๆและเว้นไว้แต่จะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆเกิดขึ้นอย่างไรเสียเขาก็คงจะไปพบมันยังคงยืนหลับอยู่ในสภาพและสถานที่เดิมถ้าเป็นไปได้เช่นนั้นการติดตามการล่าก็คงจะยุติโดยปราศจากความตื่นเต้นปราศจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยขบอีกต่อไปแต่การล่าช้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะราบรื่นและง่ายเช่นนั้นเสมอไปเผชิญไอ้งาใหญ่เมื่อคนนำทางพาจอห์นเอฟเบอร์เจอร์ไปถึงจุดดังกล่าวกลับไม่ปรากฏวี่แววหรือร่องรอยของไอ้งาใหญ่เลยอีกครั้งหนึ่งบรรดาผู้ติดรอยและแมวมองต่างก้าวกระจายออกทำงานอย่างเร่งรีบหลายชั่วโมงผ่านไปโดยไม่ปรากฏผลแต่อย่างไรครั้นแล้วในราวตะวันพาดยอดไม้คนติดรอยสายหนึ่งก็ส่งสัญญาณผ่านกลับมาว่าเขาเจอช้างเข้าแล้วในพรานผิวขาวรีบก้าวตามติดไปยังสถานที่นั้นทันที
ด้วยความหวังที่จะจัดการกับมันให้เสร็จสิ้นไปก่อนที่แสงสว่างซึ่งเหลืออยู่น้อยจะทำให้เป็นสิ่งสุดวิสัยในการยิงภูมิประเทศตอนนั้นทุรกันดารและไม่น่าไว้ใจเสียเลยเพราะหญ้ารกและไอ้งาใหญ่กำลังเคลื่อนที่เบอร์เจอร์พยายามจับตาติดตามดูอยู่ทุกอิริยาบถขณะที่มันเดินดุ่มไปข้างหน้าทุกๆ 2-3 นาทีไอ้งาใหญ่มักจะหยุดและยกงวงขึ้นใส่สูดอากาศเหมือนเริ่มประสากลิ่นและชักสงสัยในกรณีเช่นนั้นพรานผู้ล่าก็ยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงอันตรายลงมือยิงได้เพราะไม่เปิดโอกาสให้เห็นจุดที่ยิงสมองของมันเขารู้ดีว่าพร้อมด้วยกระสุนจุด .404 เช่นนั้นโดนจุดสำคัญเพียงโป้งเดียวก็จอดแต่จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเรียกอันตรายเข้ามาสู่ตัวหากหมายยิงที่อื่นการยิงท่ามกลางแสงที่เลวมันหยุดชะงักอีก2ครั้งแต่ทุกๆครั้งท่ายืนของมันทำให้เบอร์เจอร์ไม่สามารถจะเล็งยิงศีรษะได้ตกมาถึงในขณะนี้แสงสว่างที่ยังเหลืออยู่เริ่มสลัวลงโดยรวดเร็วจนกระทั่งพรานผู้ล่ารู้สึกว่าปืนคอยแต่จะยิงสมองต่อไปคงจะอดได้งาทั้งคู่มาเป็นที่ระลึกแน่จึงตัดสินใจว่าหมายจะยิงหัวใจถ้ามันหยุดอีกและเปิดที่หมายนั้นให้เขาราว10นาทีเต็มๆต่อมาขณะที่แสงสว่างเลวเต็มประดาจนเกือบไม่เลยเห็นศูนย์หน้าศูนย์หลังของปืนช้างตัวนั้นจึงหยุดอีกและทำนองเดียวกับคราวก่อนยกงวงขึ้นสายสูดอากาศอย่างระแวงสงสัยต่อไปทำให้พรานผู้ติดตามมองไม่เห็นจุดที่จะยิงตัดสมองได้ตามเคยแต่ขณะที่มันลดงวงลงและเริ่มก้าวออกเดินเบอร์เจอร์ก็เหนี่ยวไกลเขาหมายที่หัวใจโดยเล็งยิงเลื่อนไปจากข้างหลังขณะที่มันเอี้ยวตัวเฉียงแล้วภาวนาว่ามันจะล้มระยะที่ยิงไม่ถึงร้อยหลาและขณะที่กระสุนเข้าเป้าหมายนั่นเองไอ้งาใหญ่ก็หมุนตัวกลับยกงวงชูขึ้นสูงหูกลางเต็มที่พลางแผดเสียงแปรนก้องไปในอากาศเห็นได้ว่าบาดเจ็บที่มันได้รับทำให้มันโกรธจัดเตรียมเล่นงานเต็มที่และความเคลื่อนไหวใดๆที่จะทำให้มันผิดสังเกตย่อมจะเรียกให้พุ่งเข้าใส่ทันทีขณะที่แสงที่เลวอยู่แล้วยิ่งสลัวลงอย่างรวดเร็วชั่วขณะหนึ่งเบอร์เจอร์รู้สึกว่าอยู่ในฐานะที่เต็มไปด้วยอันตรายเพราะไอ้งาใหญ่กำลังยาวมาทางเขาเหมือนรถไฟด่วนกระสุนนัดที่2ก็เป็นคราวเคราะห์ดีที่มันยังแลไม่เห็นหรือได้กลิ่นเขาเบอร์เจอร์พยายามก้มลงต่ำหวังเอากอหญ้าที่สูงเป็นกำบังอย่างมากที่สุดและให้นานที่คิดจะนานได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของมันพ้นไปจากสายตาเลยเขาบอกไม่ถูกถึงผลของกระสุนปืนนัดแรกเพราะไม่ปรากฏอาการของมันแจ้งชัดแต่ประการใดอีกอึดใจต่อมาขณะที่มันเปลี่ยนทิศหันออกข้างทางเขาก็ลั่นไกอีกเป็นครั้งที่2หมายหัวใจเช่นเดียวกันคราวนี้เบอร์เจอร์ไลเห็นแน่เท่าๆกับได้ยินเสียงกระสุนเข้าเป้าหมายอย่างจังและทันใดที่กระสุนกระทบมันไอ้งาใหญ่ก็หันกลับอีกครั้งนึงพุ่งเข้าใส่พรานผู้ล่าโดยเร็วไม่มีอะไรจะเต็มไปด้วยอันตรายเสี่ยงต่อการอยู่หรือไปเท่ากับเผชิญช้างลำบากในท่ามกลางภูมิประเทศและแสงสว่างเช่นนั้นเพราะศีรษะของมันขณะที่พุ่งเข้าใส่ก็ทำนองเดียวกับควายป่าแอฟริกันมักจะเชิดสูงมุมซึ่งสัมพันธ์กับพรานผู้ล่าบนพื้นดินทำให้เกือบเป็นการสุดวิสัยที่จะหมายยิงตัดสมองที่สำคัญแห่งเดียวที่จะหยุดมันคาที่ได้ในที่สุดไอ้งาใหญ่อยู่ห่างจากเขาไม่ถึง20หลาตัดกำลังความเร็ววิธีเดียวซึ่งเหลืออยู่ที่เบอร์เจอร์จะกระทำได้ในการกู้ชีวิตของตนเองไว้ก็คือหมายยิงตัดไหล่หรือโคนขาหน้าถ้าเขาสามารถยิงหัวไหล่ของมันได้ไอ้งาใหญ่ก็คงจะชะงักหยุดทันทีแต่ถ้าผิดที่หมายเขาก็ตายจนกระทั่งถึงวินาทีนั้นมันไม่ได้เผาฝีเท้าลงเพราะกระสุนนัดที่2ของเขาเลยเสียงแปรนเล่าก็ยังดังก้องยิ่งขึ้นกว่าเก่าเป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งนักงวงของมันชูร่อนหูทั้งสองกลางแผ่เมื่ออยู่ในที่คับขันจวนแจอนุสติและสัญชาตญาณของเบอร์เจอร์อย่างพรานผู้ชำนาญป่าทุกคนก็สั่งการอีกครั้งหนึ่งเจฟเฟอรี่1404ของเขาพ่นไฟคราวนี้ไอ้งาใหญ่หยุดชะงักทันทีเพราะกระสุนอันหนักหักไหล่ซ้ายของมันทำให้เป็นการสุดวิสัยที่จะเคลื่อนไหวต่อไปอีกได้ขณะที่มันยืนนิ่งชูงวงสายอยู่นั่นเองเบอร์เจอร์ก็เล็งหมายปล่อยกระสุนนัดที่4ก็พอดีสังเกตเห็นงวงของมันเริ่มลดตกลงข่าวหน้าทั้งคู่สุด
จนกระทั่งในที่สุดก็คูนลงในท่าคุกเข่าและคงอยู่ในท่านั้นจนกระทั่งนายพรานผู้ล่าเดินเข้าไปสำเร็จทอดให้เป็นที่แน่ใจด้วยการปล่อยกระสุนเข้าสมองเป็นนัดสุดท้ายบาดแผลที่มันได้รับจากการสำรวจตรวจดูต่อมาปรากฏว่ากระสุนนัดแรกของเบอร์เจอร์สูงหน่อยและพลาดหัวใจแต่ก็เจาะเข้าไปในปอดทั้งคู่กระสุนนัดที่สองเข้ากลางหัวใจและคว้านอวัยวะส่วนนั้นแหลกยับส่วนกระสุนนัดที่สามเพียงแต่ช่วยตัดกำลังของมันที่เหลืออยู่มิให้พุ่งเข้าถึงตัวเขาได้ในระยะสุดท้ายก่อนที่พิษบาดแผลซึ่งได้จากสองนัดแรกจะสำแดงฤทธิ์ถึงขนาดเท่านั้นแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับแต่กระสุนนัดแรกแล่นออกจากปากกระบอกจนถึงปล่อยกระสุนนัดที่สามเข้าสมองจะรู้สึกว่านานชั่วกันสำหรับพรานผู้ล่าเวลาที่แท้จริงก็เพียง2นาทีเต็มไปด้วยความหวาดเสียวอย่างที่ชั่วชีวิตของเขาไม่เคยได้รับอวสานของมิกกี้นอร์ตันงาของมันงามสมกับความคาดหมายของเบอร์เจอร์เพราะชั่งน้ำหนักได้ถึงข้างละ105และ107ปอนด์ตามลำดับกันอีก2วันต่อมาเขาก็ได้อีกตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเป็นงาชั้น75ปอนด์และการล่าก็ไม่ให้ความตื่นเต้นแต่ประการใดเขาพยายามติดตามเข้าไปจนอยู่ในระยะ25หลาแล้วก็ส่งกระสุน400เกรนเพียงนัดเดียวเท่านั้นเข้าสมองคว่ำคาที่กาล่าช้างครั้งนี้เสียเวลาไปไม่ถึงครึ่งของกำหนดที่วางไว้และอีก8วันต่อมาเบอร์เจอร์ก็เดินทางกลับบ้านเพียงแต่จะปรากฏว่ามิกกี้นอร์ตันหาได้ไม่คอยรับตามตกลงกันไว้ไม่บรรยากาศโดยทั่วๆไปก็ดูเหมือนจะมีพิธีฝังศพเสร็จกันไปใหม่ๆที่บนหิ้งมีโทรเลขเปิดผนึกฉบับหนึ่งวางอยู่เขาหยิบขึ้นมาดูมีใจความว่าเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่ามิกกี้นอร์ตันถึงแก่ความตายเสียแล้วเมื่อเช้าวันนี้เขาอ่านแล้วอ่านเล่าด้วยความรู้สึกเศร้าและเสียใจมิกกี้นอร์ตันตายเสียแล้วไม่มีใครเลยจะมาทัดเทียมเขาได้อีกในประวัติศาสตร์ของการล่าช้างและไม่มีใครในประวัติศาสตร์จะรู้จักช้างเท่ากับมิกกี้นอร์ตันขณะที่เขาถึงแก่กรรมนั้นสถิติที่แน่นอนของจำนวนช้างที่เขาล่านับแต่เริ่มจับปืนเข้าป่าเป็นต้นมามีจำนวนไม่น้อยกว่า 4,200 ตัวแม้ว่าในระยะหลังๆของชีวิตเขาและเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยสิ้นเชิงเขาก็ไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะสาธยายเรื่องราวเก่าๆในชีวิตของเขาให้บรรดาพรานรุ่นใหม่ฟังคติของนักล่าสัตว์หลายครั้งและหลายคนได้รับบทเรียนอย่างขันขันจากแกต่างๆกันเบอร์เจอร์เองก็หนีการอบรมเช่นนั้นไม่พ้นโดยขณะที่ออกไปล่าร่วมกันวันหนึ่งนอร์ตันส่งปืน8มม.ซึ่งเป็นคู่มือที่แกโปรดให้เบอร์เจอร์ออกไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารสำหรับแคมป์บรรจุกระสุนให้เสร็จอย่างระมัดระวังแล้วก็อธิบายการใช้ศูนย์และการเล็งตามระยะต่างๆกันเบอร์เจอร์ย่ำเดินฝ่าแดดไปเป็นเวลาราว3ชั่วโมงเสร็จเจอเลี้ยงผาเข้าฝูงหนึ่งจึงยกปืนเล็งอย่างเหมาะเจาะและลั่นไกก็ปรากฏว่ากระสุนด้านทั้ง5นัดเมื่อกลับมาบอกนอร์ตันได้แต่หัวเราะลั่นโดยไม่เอาใจใส่ต่อความหัวเสียของเบอร์เจอร์ที่ฝ่าแดดกลับไปกลับมาเป็นระยะทางถึง6ไมล์อย่าให้ใครบรรจุกระสุนปืนให้เธอเลยเป็นอันขาดจอนแกบอกนอกจากตัวเองจะได้ตรวจดูให้เป็นที่เรียบร้อยมันเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของเธออย่างเดียวเมื่ออยู่ในป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาล่าสัตว์